ปรัชยาแห่งชีวิตธุรกิจและความสำเร็จในพาร์สุดท้ายนะครับจะเป็นบทสรุปจากหนังสือ The Diary of a CEO ในพาร์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของปรัชยาและการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จครับ You are Library listening to The Podtext ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหากพูดถึงเรื่องของปรัชญาการสร้างชีวิตที่ประสบผลสำเร็จ ตามสิ่งที่เราได้ปรรถนาเอาไว้มีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างหนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบซ่อนอยู่และในอีกบริบทหนึ่งครับความสำเร็จของเราจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความสามารถในการร่วมมือกับผู้อื่นเราต้องรู้อะไรบ้างละ่ะในการที่จะได้รับความร่วมมือหรือแรงสนับสนุนจากผู้อื่นในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาปิดท้ายบทสรุปปรัชญาชีวิตธุรกิจและความสาเร็จจากหนังสือเล่มนี้ครับ ในพา์ที่2ของหนังสือ The Diary of a CEO นะครับในพา์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างตัวตนและก็สร้างเรื่องราวของตัวเองในพาทนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาครับผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องมีปรัชญาหรือมีหลักยึดบางอย่างในการสร้างความสําเร็จกับอีกแง่หนึ่ง The Team ครับชีวิตของเราต้องมีทีมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเรียกร้องความร่วมมือจากผู้อื่น เป็นหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่คุณสตีเวนบาร์เต t t ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ให้ความสําคัญมากผมได้เขียนบทเรียนไว้ในแดอรี่เล่มนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ครับทีมงาน The Library ได้จัดทำกิฟต์บ็อขึ้นมาโปรดักตัวนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสั่งทําตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทําออกมาดีมากเลย g i f ต์บ็นี้มีลูกค้าคนแรกเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ใช่คนอื่นครับตัวผมเอง คือทีมงานทําออกมาดีมากเลยไม่กล้าใช้ครับปากกาก็สวยด้วยจริงๆก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ในที่สุดก็มีสมุดที่มีแบรนด์ของเ e ลิ v e r รี่อยู่ข้างหน้าสักทีหากคุณผู้ฟังอยากซื้อกิฟต์บ็อกจากพวกเรานะครับสามารถกดไว้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเข้าไปที่ Line m y Shop ได้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ครับจะเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาและทีมใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกผมจะแบ่งออกมาเป็น2เฟสเหมือนเดิมเลยแต่เฟสนี้เราจะเริ่มกันที่เฟสที่3 the philosophy ครับ ปรัชญาที่เป็นกฎความสําเร็จในชีวิตและมันใช้ได้ตลอดชีวิตครับคุณสตีเฟนบัตเลตเขาบอกแบบนี้เลยเขาบอกว่าสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาการสร้างความสําเร็จข้อที่1 sweat the small stuff ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมชอบสิ่งหนึ่งที่ทุกตําราความสําเร็จจะบอกเป็นเสียงเดียวกันความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนิยามอะไรก็ตามแต่มันจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆครับ ไม่ใช่สิ่งที่เราตัดสินใจทําให้มันยิ่งใหญ่ภายในชั่วข้ามคืนสุขภาพที่ดีเกิดจากการที่เราค่อยๆดูแลร่างกายทีละเล็กทีละน้อยความสําเร็จความมัง่งคั่งการก้าวหน้าในที่ทํางานไม่ต่างกันครับฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ฟังกําลังทําอยู่ทุกวินาทีเลยมันมีผลครับอยู่ที่ว่าคุณเลือกทําอะไรมันทําให้ผมนึกถึงปรัชญาของต้นไผ่ในการที่เราจะปลูกต้นไผ่ให้มันเติบโตมันใช้เวลานานมากแต่ความยากของมันก็คือ กว่าที่มันจะโตครับก่อนหน้านั้นมันจะไม่แสดงการเติบโตมันจะไม่แสดงส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นออกมาแม้แต่เซนเดียวมันทําให้การปลูกต้นไผ่ในช่วงแรกเริ่มเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่เมื่อพอถึงจุดจุดหนึ่งต้นไผ่มันจะเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณเราสามารถรู้สึกได้เลยมันทําให้ผมเห็นว่าปรัชญาน,นี่ครับทุกทุกสิ่งในชีวิตที่เราทําถึงแม้ในตอนนั้นเราจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรแต่มันก็ใช่ว่าสิ่งที่เราทํา จะสูญเปล่าฉะนั้น S w e ว t the s m a l l stuff เป็นปรัชญาที่เลึกซึ้งหากพูดถึงปรัชญาญี่ปุ่นจะมีคำคำหนึ่งครับที่ชื่อว่าไขเซ็นไขเซ็นในที่นี้ก็คือพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่สำเสมอครับสม่สำเสมอผมว่าคีย์ตรงนี้เป็นคีย์ที่สำคัญผมจะยกตัวอย่างมาจากบริษัทโตโยต้านะครับทุกท่านรู้จักชื่อนี้กันแน่นอนบริษัทโตโยต้าครับเหตุผลที่เขาประสบความสำเร็จเขาบอกว่าเป็นเพราะเจ้าปรัชญาไขเซ็นเนี่ยแหละครับ ผมจะพูดถึงเรื่องราวการบริหารและรูปแบบการทำงานของพวกเขาคร่าวๆนะครับก็คือบริษัทโตโยต้าครับจะให้ความสำคัญรายละเอียดปลีกย่อยวงเล็บมากๆครับเช่นอะไรเครื่องมือสถานที่ทำงานทุกอย่างจะต้องถูกจัดในรูปแบบเดิมๆครับเพราะหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแม้แต่เล็กน้อยรูปแบบการทำงานก็อาจจะเปลี่ยนหากผมจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานทุกวันเลย ผลงานมันก็จะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงในบริบทของชีวิตสมมุติว่าใครคนใดคนหนึ่งอยากจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกคุณจะประสบความสําเร็จในความปรารถนาน,นั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าวิถีชีวิตประจําวันที่คุณใช้เป็นอย่างไรครับ วิธีชีวิตที่เราใช้ใน,นแต่ละวันเป็นเรื่องเล็กมากชั่วโมงที่ผ่านไปนาทีที่ผ่านไปวันที่ผ่านไปมันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่นั่นแหละรครับคือตัวกําหนดโชคชะตาที่จะเกิดขึ้นมันจึงเป็นผลที่ว่าทําไมข้อนี้เป็นปรัชญาที่ลึกซึง้งและเราจะต้องไปปรับใช้กับชีวิตไคเซนสวิ t เดอะสมอลสตัฟใส่ใจแม้แต่สิ่งเล็กน้อยผมจะ่านตรงนี้คุณผู้ฟังครับความยิ่งใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างมาจากการก้าวเดิน ที่ใหญ่ยิ่งแต่มาจากก้าวเล็กๆที่ยกระดับความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอหากท่านสามารถเริ่มต้นใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าก็จะตามมาในภายหลังเดี๋ยวข้อนี้ผมจะพูดย้อนถึงเรื่องของไคเซนครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคําว่าพัฒนาตัวเองอย่างน้อยวันละหไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอแค่หนในข้อนี้เขาก็ได้เขียนเอาไว้ครับ1% c a n change your future เพียงแค่วันละห อนาคตคุณก็เปลี่ยนทั้งความมั่งคั่งความสุขหรือเรื่องของความสําเร็จในชีวิตทุกเรื่องเลย1%ตครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สําคัญมากคุณผู้ฟังอาจจะไม่จําเป็นจะต้องให้มันเป็นหนึ่งเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบางทีมันก็วัดค่าไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ความสําคัญก็คือทุกวันที่คุณใช้อยู่ทุกเวลาที่คุณใช้อยู่มันจะต้องถูกใช้ไปในแนวทางของการที่ตัวเราจะเก่งขึ้นตัวเราจะพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแต่ถ้าหากเราไม่หยุด ยังไงก็ประสบความสําเร็จครับฉะนั้นกฎของไคเซนลึกซึ้งเรียบง่ายและต้องนําไปปรับใช้ทางชีวิตหากท่านอยากประสบผลสําเร็จอันนี้คือปรัชญาข้อที่1ต่อไปจะเป็นข้อที่2ครับ A small miss now creates a big miss later ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยในตอนนี้อาจแปลเปลี่ยนเป็นไหยนะในอนาคตความผิดพลาดที่เราเลือกทําในแต่ละวัน อีกไม่นานหากเราปล่อยให้นิสัยนั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นโชคชะตาที่เราไม่ได้ปรารถนาครับตรงนี้ผมว่าจะมีตัวอย่างหลากหลายมากเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นบริบทก่อนบริบทธุรกิจโกดักคุณผู้ฟังน่าจะเคยทันนะครับบางท่านที่ยังทันธุรกิจโกดักอยู่ในตอนนั้นโกดักเป็นธุรกิจที่ผลิตกล้องแล้วเติบโตจนประสบความสําเร็จมากแต่พอเจออยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ระบบดิจิตอลเข้ามาแทนที่โกดักในตอนนั้น รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ไม่ยอมเปลี่ยนอันนั้นคือจุดผิดพลาดเล็กๆอย่างที่1แต่พอเวลาผ่านไปครับตลาดอื่นๆเริ่มเปลี่ยนแหละเริ่มเปลี่ยนไปใช้กล้องดิจิตอลโทรศัพท์ก็เริ่มถ่ายรูปได้แล้วแต่โกดักก็ยังไม่เปลี่ยนยังกลับไปให้ความสําคัญกับกล้องฟิล์มอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าสิ่งที่โกดักตัดสินใจโขกหรือผิดแต่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เขาต้องล้มะลายตรงกันข้ามครับหากตอนนั้นบริษัทโกดัก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆทุกวันนี้เราอาจจะยังเห็นโกดักเข้ามาเล่นอยู่ในตลาดธุรกิจการถ่ายรูปอยู่ก็ได้หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนบริบทสุขภาพคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจออยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ดีๆสุขภาพตัวเองก็ย่ำแย่ไปเลยแต่ผลลัพธ์จริงๆนะครับสาเหตุของผลลัพธ์นั้นมาจากสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เนิ่นๆครับจนบางทีเราอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำเช่น หากผมสุขภาพย่ำแย่ตอนนี้มันอาจจะเกิดจาก5ปีที่แล้วผมกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพแล้วผมก็ปล่อยให้นิสัยนั้นอยู่ติดผมไปเรื่อยๆเื่อยๆจนเวลาผ่านไปผมก็ต้องมารับกรรมที่ผมทําในท้ายที่สุดคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราทําแต่ถ้ามันบ่มเพาะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นไหยนะได้เลยหรือแม้แต่ความสัมพันธ์คนที่เราอยากจะ ให้เขาเป็นคนสําคัญในชีวิตหากเราหลงลืมละเลยความสัมพันธ์ถึงแม้ในตอนนั้นมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นนานๆเข้ามันจะกลายเป็นความเฉยชามันจะกลายเป็นความห่างเหินและความสัมพันธ์ก็อาจจะจบลงในท้ายที่สุดหรือแม้แต่ความสุข หากเราไม่ดูแลเมนเทลิตี้หรือสุขภาพทางใจไม่ดูแลสุขภาพกายให้ดีความสุขไม่ต้องพูดถึงครับในอนาคตมันจะถูกแทนที่ด้วยความชุก์ระทมสาเหตุก็ไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่มันเกิดจากการตัดสินใจก่อนหน้าที่เราทําวันแล้ววันเล่าจนมันหล่อหลอมให้ตัวเรา มาเจอสถานการณ์แบบนี้ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าการพัฒนา1%นั่นแหละมีอิทธิพลมากกว่าการตัดสินใจทำงานหามรุ่งหามค่ำเสีอิบกับข้อนี้จะเป็นเรื่องของใครเซ็นเหมือนกันครับแต่ตรงกันข้ามเป็นการด้อยพัฒนาเป็นการปล่อยให้เราอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆหากเราอยู่กับคนท o ซิกมากเรื่อยๆในวันแรกสัปดาห์แรกเดือนแรกตัวเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่พอครึ่งปี1ปีคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นข้อนี้อยากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คืออย่ามองข้ามความไม่ดีเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่าปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่กับสิ่งไร้สาระบ่อยจนเกินไปต่อไปผมจะพูดถึงปรัชญาข้อที่3ครับมันจะเป็นเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตแต่จะเป็นความล้มเหลวที่คุณจะต้องสร้างขึ้น you must out fail the competition เพิ่มแนวโน้มโอกาสของความล้มเหลวครับ คุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับคุณสตีเวนบัตเล็ตเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับความสําเร็จในชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอํานาจในการรับความเสี่ยงอํานาจที่ว่านั้นอยู่ที่การตัดสินใจของเราหมดเลยหากเราไม่กล้าแม้แต่จะเพิ่มอัตราความล้มเหลวในชีวิตความสําเร็จไม่ต้องพูดถึงครับบางครั้งความสําเร็จเราจะต้องผ่านอุปสรรคกออ่อนอันนี้คือความจริงเราจะไม่มีทางเก่งขึ้นเลยถ้าเราไม่แม้แต่จะพาตัวเอง ออกจากคอมฟอร์ตโซนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังไม่ได้ยินบทเรียนนี้เป็นครั้งแรก mm hmm. เขาบอกเอาไว้แบบนี้ if you want to increase your chances of success you must increase your failure rate มันจะมีใจความสำคัญแบบนี้ครับหากคุณต้องการเพิ่มระดับความสำเร็จคุณก็ต้องเพิ่มระดับความล้มเหลวสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ทุกท่านเลยต่างอยากประสบผลสาเร็จ แต่บางทีความล้มเหลวมันก็ดูน่ากลัวใช่ไหมครับตัวผมเองก็กลัวครับในบางครั้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสําเร็จมันมีภาษีที่ต้องจ่ายความทรเหดการวางแผนการทํางานหนักสิ่งเหล่านี้คือภาษีที่ต้องจ่ายสําหรับความสําเร็จอยู่ที่ว่าคุณจะจ่ายหรือไม่เมื่อคุณยอมจ่ายคุณก็จะต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าโอกาสที่มันจะล้มเหลวมันก็มีแต่นั่นแหละครับคือเรื่องที่ดีแต่ผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ หากเราต้องการเพิ่มระดับความล้มเหลวหรือความสําเร็จของเราเลยเริ่มอย่างไรได้บ้างคุณสตีเวนเขาบอกเอาไว้แบบนี้ตัดสินใจครับต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่ารอให้ตัวเองพร้อมลงมือทําก่อนขอแค่มีข้อมูลเพียงแค่51ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้คุณได้เริ่มตัดสินใจสมมุติผมอยากจะเริ่มทําธุรกิจหรืออยากจะทํางานอะไรบางอย่างให้ตัวเองเติบโตและมั่งคัง่งผมจะไม่รอให้ตัวเองพร้อมครับ เพราะว่านั้นจะไม่มีวันมาถึงหรือถ้าผมไม่พร้อมเลยหากผมไม่มีความรู้เลยโอกาสที่มันจะล้มเหลวม,มันอาจจะกลายเป็นร้อยเปอร์แต่ถ้าอย่างน้อยผมมีข้อมูลอยู่บ้าง 50- หรือ51เปผมอาจจะเริ่มตัดสินใจลงมือทําเลยก็ได้ผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นตัวที่กําหนดอัตราความสําเร็จในชีวิตด้วย<ม>เขาจึงแนะนําเอาไว้แบบนี้หากมีข้อมูลเพียงแค่51%เปก็ตัดสินใจได้แล้วอย่ารอให้ทุกอย่างมันพร้อมอย่ารอให้ทุกอย่างเข้าที่เริ่มทําตอนที่คุณยังไม่พร้อมนี่แหละ แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าต้องทําอะไรต่อครับเพราะอ่านถึงตรงนี้ครับมันทําให้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งที่ท่านโจโฉได้กล่าวไว้ล้มเหลวบ่อยๆสิดีไม่มีนักรบคนไหนชนะไปเสียทุกครั้งหรอกรบมันก็ต้องมีแพ้บ้างมีชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเมื่อล้มแล้วจะลุกหรือไม่หากล้มแล้วลุก่นเท่ากับว่าความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้ดังนั้นความล้มเหลวมันก็เป็นเรื่องที่ดี แล้วเราจะกลัวไปทําไมมันทําให้ผมนึกถึงประโยคนี้ครับก็เลยอยากมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กล้าเผชิญกับความล้มเหลวมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับบางครั้งความล้มเหลวมันก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีอุปสรรคก็มาในรูปแบบที่เราไม่ได้คาดคิดเลยมันมักจะมาแบบนั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยแหละครับตอบสนองอย่างไรเราจะเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความล้มเหลวจริงๆหรือเป็นโอกาสอันนั้นแหละครับอยู่ที่ตัวเรา ต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่4ครับผมว่าข้อนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างมากกับธรรมชาติของมนุษย์ Don't be an ostrich อย่าเป็นนกกระจอะเทศผมว่านิสัยของนกกระจอกเทศมันมีบางอย่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ผมจะเล่ารูปแบบนิสัยของมันคร่าวๆนะครับนกกระจอกเทศครับเวลามันเจอปัญหาหรือเจอศัตรูวิธีที่มันทําคืออะไรรู้ไหมครับมันจเจ้าหัวของมันครับมุดลงไปในดินเพื่อที่จะไม่รับรู้ถามว่า การที่มันเอาหัวมุดลงไปในดินจะเพิ่มโอกาสที่จะรอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมครับแต่มันทําครับและคุณผู้ฟังครับบางครั้งมนุษย์ก็ไม่ต่างกันเลยเพราะอะไรเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังผมจะเปรียบเทียบนะครับเวลานกกระจอกเทศเจออุปสรรคมันจะมุดหัวลงไปในดินมนุษย์เวลาเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคบางทีมนุษย์ก็เลือกที่จะไม่รับรู้ครับถามว่าการไม่รับรู้ทําให้อุปสรรคนั้นหายไปหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังเรื่องของเรือไททานิคครับในตอนนั้นเรือไททานิคก,กําลังเจออุบัติเหตุก็คือชนกับภูเขาน้ําแข็งแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการรายง,งานออกมาก็คือถึงแม้ว่าในตอนนั้นเรือไททานิกกาลังพุ่งชนภูเขาน้ําแข็งนะครับซึ่งมันกําลังจะเจอปัญหาแน่ๆถ้าหาทุกคนลองวิเคราะห์ดีๆทุกคนจะรู้เลยว่าอีกไม่นานยังไงเรือก็ต้องชนแต่สถานการณ์ในตอนนั้นก็คือพอทุกคนครับ มองไปที่เพื่อนร,บรอบๆมองไปที่ผู้คนร,บรอบๆคนนั้นก็นั่งเล่นไพ่อยู่คนนั้นก็เล่นไวโอลินอยู่คนนั้นก็กําลังเดินเล่นอยู่ถึงแม้ว่าเรือกําลังจะชนกับภูเขาน้ําแข็งแต่พอสภาพแวดล้อมมันดูเหมือนไม่มีอะไรครับคนก็เลยไม่สนใจครับทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่าเรือกําลังจะชนคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับเขาเล่ามาไว้แบบนี้เลยครับมีคนบางคนครับลุกขึ้นมาจากเตียงเห็นเรือกําลังชนภูเขาน้ําแข็งแล้วก็กลับไปนอนต่อ เพราะเขาคิดว่าการนอนจะทําให้ปัญหามันหายไปมันเหมือนการหนีปัญหาครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครรอดครับโดยเฉพาะคนที่มีนิสัยแบบนกกระจอกเทศเขาจะไม่รอดเลยเพราะเขาเลือกที่จะหนีปัญหาแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่รอดชีวิตจากเรือไททานิกในครั้งนั้นนะครับก็คือคนที่เห็นอันตรายก่อนแล้วก็รีบไปขึ้นเรือชูชีพเอาตัวรอดก่อนและทีนี้พอทุกคนเริ่มเห็นคนอื่นลงไปจากเรือเริ่มเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นคนที่มีนิสัยนกกระจอกเทศครับซึ่งหลายคน เพิ่งจะมาตื่นตะนกซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับในชีวิตจ,จริงก็ไม่ต่างกันเลยหากเราปล่อยให้ตัวเองหนีปัญหาเ mm. ชื่อเลยครับพอเวลาผ่านไปปัญหามันจะใหญ่ขึ้นแล้วถึงตอนนั้นมันจะแก้ได้ยากมากทําให้ผมนึกถึงประโยคนึงของท่านซุนบูทําสิ่งที่ยากในตอนที่มันยังง่ายทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนที่มันยังเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าทําสิ่งที่ยากในตอนที่มันใกล้หมดเวลาเพราะเจ้าสิ่งนั้นมันจะอาจจะกลายเป็นปัญหาและเป็นวิกฤตในอนาคตก็ได้ พอถึงตรงนี้ผมจะเล่าในแง่มุมของธุรกิจนะครับในช่วงนั้นครับมีการทำแบบสำรวจ CEO ของบริษัทนับพันคนและก็ผู้บริหารนะครับของ300องค์กรเขาพบว่าเหตุผลที่ CEO ครับหรือประธานกรรมการบริหารมักจะถูกไล่ออกมากที่สุดสาเหตุมาดังนี้ครับ 1. หลีกเลี่ยงความจริงครับถูกไล่ออกด้วยเหตุผลนี้ประมาณ 23% 3 1ถูกไล่ออกเพราะการบริหารที่ผิดพลาดไม่ยอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ27%ครับไม่ยอมจัดการผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำไม่ไล่คนที่ไม่มีคุณภาพออกนั่นเองคุณผู้ฟังจะเห็นว่าทั้ง3อย่างครับทั้งการหลีกเลี่ยงความจริงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่บริหารจัดการเรื่องคนตั้งแต่เนิ่นๆทั้ง3อย่างมันตรงกับออสติชเอฟเฟกหมดเลยครับ CEO ที่มักจะถูกไล่ออกคือ CEO ที่หนีปัญหาไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงตั้งแต่เนิ่นๆครับตรงนี้แหละครับที่จะกลายเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตของเราเลยก็ได้เดี๋ยวพอถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนดูก่อนว่าชีวิตในตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างสุขภาพมีปัญหาหรือเปล่าความสัมพันธ์รอบตัวมีใครที่เหมือนจะเป็นปัญหากับคุณหรือเปล่า การทำงานหรือแม้แต่การใช้เงินการใช้บริหารความมั่นคงของเรามีอะไรที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าถ้ามีนะครับต้องรีบแก้ต้องรีบวางแผนลงมือจัดการไม่ต้องรีบจัดการแบบหุนหันพลันแล่นครับเพียงแค่ว่าอย่าหลอกตัวเองเท่านั้นเลยครับสำหรับกฎข้อนี้วิธีแก้นะครับคุณสตีเวนบัลเลตเขาบอกเอาไว้แบบนี้ 1. pause and knowledge ครับหยุดคิดแล้วก็หาวิธี หาความรู้นั่นเองหากรู้แล้วว่ามีปัญหาแน่ๆหยุดก่อนไม่ต้องรีบหาวิธีหาแผนการ 2. review yourself ครับทบทวนตัวเองทบทวนว่าสาเหตุของปัญหาน,นี้คืออะไรตัวเราไปทำอะไรให้มันเกิดผลลัพธ์นี้การกระทำที่ผ่านมามันไปกระตุ้นความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไร 3. คือ speak your truth ครับพูดความจริงครับพูดความจริงพูดกับตัวเองนะครับอย่าหลอกตัวเองนั่นเองหากเราเป็นต้นเหตุข,ของความผิดพลาด ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะหลอกตัวเอง4ก็คือ seek the truth ครับมองหาความจริงให้มากขึ้นพอพูดความจริงกับตัวเองก็หาความจริงมากขึ้นไปอีกเราจะได้รู้ว่าวิธีการที่จะเอามาแก้ปัญหานี้คืออะไรฉะนั้นข้อนี้ครับอย่าเป็นนกกระจกเทศต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่5ครับ you must make pressure your privilege จงอยู่ให้ชินกับความกดดันถ้าผมพูดประโยคนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยออกจากคอมฟอร์ทโซนครับ อย่าอยู่ในพื้นที่ความสบายของเราบ่อยเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นความสบายจะรอนรานความเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บางทีก็แปลกครับเราต้องการความสุขแต่พออยู่กับความสุขนานๆเข้าความสุขมันจะกลายเป็นยาพิษความสุขอาจจะกลายเป็นความทุกข์นี่เป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกครับและเราก็จะต้องบริหารสิ่งเหล่านี้ให้ดีหากตอนนี้เราเสพสุขมากเกินไป ความสุขมันจะกลายเป็นความธรรมดาหากเราไม่พาตัวเองไปเจอกับความท้าทายหรือความกดดันเลยความเก่งความฉลาดที่มากขึ้นก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องนึกถึงเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นหากคุณผู้ฟังลองสังเกตวิถีชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับใครก็ได้ทุกท่านลองนึกดูอย่างคุณบิลเกต เขาจะมีช่วงเวลาของ Think Week ใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ฟังลองทําตามจะรู้เลยว่ามันยากมากในการที่จะปลีกวิเวกตัวเองออกไปอยู่ในกระท่อมไม่แต่ Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อ่านแต่หนังสือหาข้อมูลอย่างเดียวแค่2วันก็รู้สึกว่ายากเลยครับไม่เชื่อลองดูหรือผู้นําบางคนจะมีงานอาดิเรกที่เป็นเรื่องของการท้าทายตัวเองออกกําลังกายแบบวิ่งมาราธอนที่มันหนักๆบางคนอาจจะปีนเขาเอเวอเรสต์มักจะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายใช่ไหมครับลึกๆแล้วคนเหล่านี้เขารู้ครับว่า มันจะมีแค่กิจกรรมที่ท้าทายเท่านั้นแหละที่จะทําให้พวกเขาเก่งขึ้นฉลาดขึ้นรับมือกับปัญหาได้เชี่ยวชาญมากขึ้นฉะนั้นทําให้ความกดดันเป็นเรื่องปกติทํายังไงก็ได้ครับพาตัวเองออกไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยท้าทายตัวเองบ่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะเก่งขึ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นเองครับคุณสตีเวนบาร์เลสเขาเล่าเอาไว้แบบนี้ครับในทุกวันนี้ เราสบายเกินไปครับอยากกินอาหารก็เรียกเขาก็มาส่งหน้าบ้านอยากได้อะไรก็สั่งแอปออนไลน์มาส่งถึงที่เลยไม่ต้องวางแผนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอยากได้อะไรก็กดเพียงแค่ปลายนิ้วชีวิตมันสบายใช่ไหมครับแต่หากดูสถิติของงานวิจัยหลายๆด้านนะครับความสบายมากขึ้นก็จริงนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเอื้ออํานวยเรามากขึ้นแต่พระเอครับความสุขของมนุษย์กลับลดน้อยลงครับ คุณผู้ฟังเห็นความย้อนแย้งอะไรจากสถิติเหล่านี้ใช่ไหมครับหากเปิดดูในโซเชียลมีเดียคุณจะค้นพบได้ด้วยตัวเองเลยฉะนั้นอย่ามองหาความสบายอย่าได้อยู่อาศัยอย่าได้พึ่งพิงความสบายมากจนเกินไปตรงกันข้ามเลยครับพึ่งพิงความท้าทายพึ่งพิงปัญหาเผชิญหน้ากับอุปสรรคแล้วเดี๋ยวชีวิตคุณจะสบายเองหากให้ผมแปลออกมาเป็นประโยคที่สั้นที่สุดผมก็อาจจะบอกแบบนี้ว่าทําเรื่องยากแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะง่าย นี่จะเป็นอีกประโยคหนึ่งที่ผมมักจะเอาไปแนะนํากับคนใกล้ตัวครับเผชิญหน้ากับความท้าทายต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ปรัชญาขอ้อที่หครับ the discipline equation death time and discipline เรื่องของวินัยและการบริหารเวลาขอ้อนี้ถ้าพูดถึงปรัชญาเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการบริหารเวลาไม่ได้เวลาเป็นทรัพย์สินที่เราอาจจะไม่มีทางหาเพิ่มได้เลยอาจจะเพิ่มได้จากการดูแลสุขภาพเพิ่ม ความยืนยาวอายุของเราแต่ท้ายที่สุดแล้วเวลาที่มันผ่านไปแล้วเราเอาคืนมาไม่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามข้อนี้คุณสตีเฟนบัตเลตเขาเปรียบเทียบไว้ดีมากครับสมมุตินะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดภาพตามสําหรับบทนี้1ชั่วโมงเท่ากับชิปเหรียญหนึ่งเราจะต้องเอาชิปนี้ไปหยอดลงในรูเลตซึ่งรูเลตท,ที่ว่ามันจะเปรียบเสมือนรูเลตท,ที่อยู่ในคาสิโนโเป็นเหมือนการพน,นันครับทุกชิปที่เราใส่ลงไป เราจะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์มันคืออะไรเราใส่ชิปลงไปในรูเด็ดแล้วเราก็สปินออกมาเราก็จะสปินผลลัพธ์ออกมาในแต่ละครั้ง mm hmm. การใช้เวลาเป็นแบบนั้นครับสมมติว่าชิปชิปหนึ่งคือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงที่ว่านั้นผมจะเอาไปทําอะไรผมจะเอาไปหยอดช่องไหนดู Netflix ดูเรื่องไร้สาระนินทาผู้อื่นหรือผมจะเอาชิปนั้นไปหยอดกับช่องของการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองออกกําลังกาย ทำงานที่มีความหมายผมเลือกได้ครับว่าจะเอาชิปนั้นไปหยอดลงในช่องไหนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรผมเลือกไม่ได้ครับผมไม่รู้ด้วยซ้ําบางทีขยันมากก็ใช่ว่าจะสําเร็จแต่บางทีไม่ขยันเลยก็ยิ่งไม่สําเร็จมันเป็นการพรนันครับชีวิตไม่ต่างจากการพรนันเลยทุกชั่วโมงที่คุณผู้ฟังใช้ไปในแต่ละวัน คือการพนันคือการเสี่ยงทายรวมถึงตอนนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้เลยว่าคลิปที่คุณฟังอยู่ตอนนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรของท่านตอนไหนแต่เชื่อเลยครับมันจะมีผลลัพธ์บางอย่างที่คุณก็ไม่อาจคาดเดาได้เกิดขึ้นหลังจากนี้คุณจะมีชิปชิปนั้นอยู่1ชั่วโมงเท่ากับ1ชิปใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีสัก5 0 0 0 0นชิปบางคนอาจจะมี10,000แหากตอนนี้คุณผู้ฟังอายุ30คุณก็อาจจะมีชิปนั้นอยู่4,0,000นชิป 4แสนชั่วโมงนั่นเองคุณอาจจะเลือกได้ว่าคุณจะเอาเจ้า4 0แสนชิปไปทำอะไรบ้าง50,000ชิปใช้ไปกับการถ่ายโซเชียลมีเดียหรือเปล่า30,000ชิปใช้ไปกับการดื่มกินเที่ยวทำสิ่งไร้สาระหรือ1 3 3 3 3 3ชิปก็อาจจะใช้ไปกับการนอนซึ่งแน่นอนการนอนก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ2 0 0 0ชิปอาจจะใช้ไปกับการ achieve your goal หรือทาให้ตัวเองประสบความสาเร็จเลือกได้ครับแต่อย่าลืมนะครับชิปที่คุณถืออยู่ มันจะลดลงไปเรื่อยๆๆและพอใช้ไปแล้วก็เอาคืนมาไม่ได้ชีวิตคือการเสี่ยงทายเวลาที่คุณใช้ก็คือการเสี่ยงทายเช่นกันครับแต่ทีนี้คําถามที่มันจะตามมาก็คือแล้วเราจะต้องใช้เวลาอย่างไรละ่ะเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตให้มันเกิดขึ้นมันก็จะมาเชื่อมโยงกับคํานี้ครับเขาเขียนคำว่า discipline ครับระเบียบวินัยในชีวิตวินัยชีวิตเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเป็นสิ่งที่คลิเช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่มันมีความจําเป็น ความสําเร็จมักจะต้องพึ่งนิสัยที่ดีและเรื่องตลกของโลกนี้ก็คือนิสัยที่ดีมักจะทําได้ยากออกกําลังกายคุมอาหารทําได้ยากเหลือเกินครับนิสัยที่ยากจะทําให้มันสม่ําเสมอได้ก็จะต้องพึ่งวินยัยใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลครับทำไมระเบียบวินัยจึงเป็นอะไรที่จะถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความสําเร็จหากคุณจะต้องเสี่ยงทายชีวิตและอยากได้ชีวิตที่มีผลลัพธ์ความสําเร็จคุณมีโอกาสเพิ่มแนวโน้มความสําเร็จนั้นได้ด้วยการ เติมวินัยครับเพิ่มวินัยลงไปในชีวิตผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อสร้างความสําเร็จทํางานหนักทํางานอย่างมีวิสัยทัศน์เรียนรู้อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเรียนทักษะเพิ่มเติมเรียนภาษาทุกท่านรู้ครับแต่มันอาจจะติดอยู่แค่ตรงเดียวแค่นั้นเองวินัยใช่ไหมครับเท่านั้นเลยครับวินัยเราทุกคนมีมันเป็นของฟรีเราทุกคนสามารถใช้ได้แต่ถ้าเราไม่มีวินัย เราจะกลายเป็นทาสของความขี้เกียจและเมื่อเรากลายเป็นทาสของความขี้เกียจเราก็จะเป็นทาสของชีวิตด้วยเท่านั้นเลยครับนี่คือความจริงของโลกใบนี้ด้วยการจบบทนี้ผมจะนำประโยคของคุณวอร์เรนบัฟเฟตตมาให้คุณผู้ฟัง We don't have to be smarter than the rest We have to be more disciplined than the rest คุณไม่จำเป็นจะต้องฉลาดหรือมีพรสวรรค์มากกว่าผู้อื่นแต่คุณจะต้องมีวินัยมากกว่าผู้อื่นครับ นี่คือสิ่งสําคัญมากแม้แต่คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ยังให้ความสําคัญกับสิ่งนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตและสร้างความสําเร็จนะครับต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่4จะเป็นเรื่องของทีมครับความสําเร็จจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความเป็นผู้นําใช่ไหมครับความเป็นผู้นําทําไมถึงสําคัญมันสําคัญเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ก็จะต้องเกิดการร่วมมือกันฉะนั้นหากเราไม่สามารถร่วมมือกับคนอื่นเป็น ความสําเร็จมันจะตันครับมันจะติดเพดานมันจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมาเรียนรู้ปรัชญาส่วนที่4 The Team นั่นเองการสร้างทีมให้ประสบความสําเร็จเดี๋ยววันหนึ่งคุณผู้ฟังจะอยู่ในตําแหน่งผู้นําวันหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะมาทําธุรกิจคุณอาจจะต้องตั้งทีมเพื่อที่จะสร้างองค์กรสร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างเมื่อถึงตอนนั้นเลยครับคุณจะนึกถึงบทนี้ผมจะเริ่มมาที่ปรัชญาข้อที่1เลย Ask who not how หาคน มากกว่าวิธีการหาคนก่อนวิธีการครับหากคุณต้องการยกระดับความเป็นผู้นําแล้วต้องการสร้างทีมให้คุณค่ากับคนครับมากกว่าวิธีการหรือความเชี่ยวชาญหากเราจะเก่งไปทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถเอาคนที่เก่งเรื่องที่เราด้อยมาช่วยเราได้หากเราทําแบบนั้นได้ความสําเร็จจะไปได้ไกลมันจะทบทวีมากเพราะคนครับ แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญกันไปตัวผมเองยังต้องฝึกปรัชญาน,นี้เลยครับบางทีผมก็เป็นมนุษย์ที่ชอบเก็บอะไรไว้ทําคนเดียวซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีครับพากมองในระยะยาวผมเลยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ความเชี่ยวชาญกับคนฝึกคนสร้างคนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขามาช่วยแบ่งเบาภาระหรือช่วยสร้างองค์กรให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้นี่อาจจะเป็นอีกปรัชญานหนึ่งที่ผู้นําทุกคน ไม่ว่าช่วงเวลาใดเขาก็จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ครับหาคนหาความเก่งจากคนอื่นหากคุณผู้ฟังที่กําลังฟังผมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งอะไรก็ตามฝึกในการร่วมมือกับคนสร้างคนให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวตอนนั้นคุณจะมีทีมเป็นของตัวเองและเชื่อเลยครับทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะทําอะไรโอกาสความสําเร็จมันก็จะสูงมากขึ้นหากเราเก่งอยู่คนเดียวเลยจะทําอะไรก็เป็น lone wolf ไม่คิดจะร่วมมือกับผู้อื่น เราอาจจะสําเร็จก็จริงครับแต่มันก็จะไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรนี่คือปรัชญาข้อที่1ปรัชญาข้อที่2 c r e a t e account mentality สําหรับข้อนี้หากคุณผู้ฟังใครก็ตามที่ต้องการสร้างธุรกิจหรือสร้างองค์กรข้อนี้ไม่พูดถึงไม่ได้วัฒนธรรมองค์กรคือทุกอย่างครับวัฒนธรรมองค์กรสามารถกําหนดผลลัพธ์ของธุรกิจองค์กรหรือแม้แต่ชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อที่ทํางานนั้นหรือองค์กรจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมมาตั้งแต่รุนร่นแรกๆตั้งแต่ผู้นําผู้ตามผู้จัดการถูกสร้างมาอย่างไรหากในองค์กรเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีใครกล้าพูดพูดอะไรก็จะผิดมีความท็อกซิกกันทุกคนไม่ให้เกียรติกันเชื่อเลยครับผลลัพธ์ล้มเหลวแน่ๆครับไม่ว่าจะมีเครื่องมือดีขนาดไหนไม่ว่าจะมีเงินทุนหนาขนาดไหนแต่ถ้าวัฒนธรรมองค์กรไม่ดีมันก็จะกลายเป็น แอปเปิลเน่าครับในภาษาสากลจะมีคำอยู่คำหนึ่งก็คือ rotten apple หรือ bad apple bad apple ลูกเดียวครับหรือ apple เน่าลูกเดียวจะไปทำลายแอปเปิลดีๆลูกอื่นด้วยแต่ตรงกันข้ามแอปเปิลลูกดีๆก็ไม่สามารถทำให้แอปเปิลเน่าเป็นแอปเปิลที่ดีได้ยกเว้นเสแต่ว่าแอปเปิลดีจะมีมากกว่าคุณตีเวนบัตเล็ตเขาแนะนำเอาไว้แบบนี้ครับหากคุณผู้ฟังต้องการสร้างองค์กรสร้างสตาร์ทอัพหรือสร้างทีมวัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งแรกเลยครับที่คุณจะต้องวางระบบ ตั้งแต่นิ่นๆนคาว่าวางระบบในที่นี้ก็คือทําให้บรรยากาศเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นเขาแนะนําไว้4กลยุทธ์ 1. a sense of community and belonging ทําให้คนในองค์กรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเป็นเจ้าของคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจตรงนี้หากแต่ละคนครับต่างคนต่างทํางานไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทํางานเพื่อผลประโยชน์หากปล่อยไว้นานเข้าแต่ละคนจะเห็นแก่ตัวครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2 a s h a r e mission แบ่งปันวิสัยทัศน์ครับสมมติผมเป็นผู้นําองค์กรผมจะต้องแบ่งปันวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามรู้ผมจะไปบอกแค่ว่าเขาต้องทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้ครับผมจะต้องบอกเขาด้วยเหตุผลที่เรากําลังทําสิ่งเหล่านี้อยู่คืออะไรในฐานะผู้นําจะต้องแชร์บ่อยๆครับไม่ว่าผมจะเป็นคนที่ชอบพูดในที่สาธารณะหรือชอบพูดต่อหน้าคนหรือเปล่ายังไงผมก็ต้องทำครับและผมกล้าบอกเลยว่าข้อนี้ในตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะตัวผมเองเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตครับไม่ค่อยอยากเจอกับคน แต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วเมื่อผมมาอยู่ในจุดของการบริหารและเป็นผู้นําองค์กรมันหนีไม่ได้จริงๆครับการแบ่งปันวิสัยทัศน์ให้กับคนรอบข้าง 3. ครับ an inspirational leader ครับเป็นผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่บันทอนแรงบันดาลใจข้อนี้หลายท่านอาจจะบางทีอาจจะเคยได้อ่านหรือรับรู้มาก่อนแล้ว แต่ก็หลายครั้งเช่นกันที่เราไปเจอผู้นําที่ชอบบั่นทอนแรงบันดาลใจผู้ตามเวลาผู้ตามทําอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็ตาําหนิก่อนเลยแต่พอผู้ตามคนนั้นสร้างผลงานหรือทําผลงานที่ดีขึ้นมากลับไม่ได้รับคําชมคนที่ทํางานก็จะรู้สึกดีมอเตอร์เรทครับรู้สึกถูกบั่นทอนแรงบันดาลใจและว,วัฒนธรรมองค์กรมันก็จะไม่ดีผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยเจอวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้หรือเปล่าที่เวลาทําอะไรถูกไม่มีการชมกันเลยแต่ถ้าหากเกิดใครคนใดคนหนึ่งทําอะไรผิด เขาจะโดนตําหนิก่อนเลยเขาจะโดนด่าก่อนเลยวัฒน,ธ,นธรรมองค์กรแบบนี้ไม่ดีครับในอนาคตล้มเหลวแน่ๆแต่ละคนจะกลายเป็นแอปเปิลเน่าและถ้าแอปเปิลเน่าอยู่ในองค์กรมากๆเข้าทุกลูกมันก็จะเน่าครับ4คือ and as vs them mentality ให้ทีมของตัวเองรู้สึกว่ากำลังแข่งขันอยู่นั่นเองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบแข่งขันครับต้องยอมรับในโลกของธุรกิจถ้าสมมติ ในการตลาดในโลกของการตลาดไม่มีคู่แข่งเลยธุรกิจนั้นก็จะปล่อยปละละเลยให้บริการลูกค้าไม่ดีเพราะไม่มีคู่แข่งมา,มาหายใจรถต้นคอนั่นเองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการคู่แข่งครับต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อสุดท้ายของเฟสที่4ครับเป็นเรื่องของทีม you must be an inconsistent leader คุณจะต้องเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดครับคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ ท่านจะเป็นหนึ่งในผู้นําวันหนึ่งเมื่อท่านประสบความสําเร็จเมื่อท่านเริ่มก้าวหน้าในที่ทํางานก็จะเริ่มมีคนมาตามเริ่มจะมีลูกน้องผมกล้าบ,บอกเลยว่าถ้าเราไม่ฝึกความเป็นผู้นําตั้งแต่เนิ่นๆเ,เมื่อเราจะต้องเป็นหัวหน้าคนจริงๆมันจะไม่ทันครับมันจะเปรียบเสมือนเราไปฝึกว่ายน้ําตอนจมน้ําเขาแนะนําเอาไว้แบบนี้ครับคุณสตีดเวนัลเลตเขาบอกว่าผู้นําต้องยืดหยุน่นผู้นําจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนทักษะที่ผู้นําจะต้องพัฒนาให้มากที่สุดคือคนครับ ผู้นำต้องเจอคนผู้นำทั้ง introvert extrovert ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ต้องพัฒนาทักษะเรื่องของคนการพัฒนาทักษะเรื่องของคนต้องยืดหยุนครับแต่ละคนมีความแตกต่างหนึ่งคนหนึ่งนิสัยร้อยคนร้อยนิสัยร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมครับหากคุณเป็นผู้นำคุณจะปฏิบัติกับทุกคนแบบเดียวกันไม่ได้เช่นอะไรหากคนคนนี้ชอบวิธีการแบบมีเหตุผลมีตรกกมีแผนการชัดเจนผมก็จะต้องปรับตัวเองให้สื่อสารแผนการที่ชัดเจน ในแบบที่เขาเข้าใจแต่อีกคนนึงชอบสร้างสรรค์บอกมาว่าต้องการอะไรพอไม่ต้องบอกว่าทํำยังไงเขาอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้ในฐานะที่ผมเป็นผู้นําผมจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ครับผมจะใช้วิธีการเดิมๆมไม่ได้และถ้าหาคุณผู้ฟังลองสังเกตด,ดูดีๆครับผู้นําที่ยอดเยี่ยมมักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าหาผู้อื่นแต่ผู้นําที่ไม่มีประสิทธิภาพปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวพวกเขาเพื่อที่จะมาเข้าหาผู้นําและในภายหลัง ผู้นำที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้นี่เป็นบทเรียนจากหนังสือ The Diary of a CEO ครับเรื่องของผู้นำไม่พูดถึงไม่ได้หากต้องการสร้างทีมตัวท่านเองนั่นแหละครับต้องเป็นผู้นำอย่ารอให้ใครสักคนที่มีความเป็นผู้นำเข้ามาในชีวิตเพราะตัวท่านเองก็เป็นผู้นำได้หากเราฝึกปรือตัวเองพัฒนาความคิดพัฒนาการสื่อสารพัฒนาทักษะเรื่องของคนอย่างสม่ำเสมอหากเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรที่จะ เป็นผู้นําผู้อื่นควรที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเมื่อเราใช้ชีวิตโดยการเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เมื่อนั้นแหละครับเราคือผู้นํานี่ก็คือบทสรุปจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมเอามาให้คุณผู้ฟังในพาร์ทสุดท้ายในสุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าสรุปยากมากท้ายที่สุดนี่ครับผมนําเนื้อหาหลักจากหนังสือเล่มนี้ทั้งปรัชญาตัวตนการเล่าเรื่องราวการสร้างทีมทั้งหมดเป็นเนื้อหาหลักจากหนังสือเล่มนี้ครับ หากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษและอ่านง่ายครับตัวผมแนะนาให้คุณผู้ฟังเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้หากยังไม่เคยอ่านภาษาอังกฤษเป็นปรัชญาที่เอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตทั้งเรื่องงานชีวิตการสร้างทีมการสร้างความสําเร็จและท้ายที่สุดนี่ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The secrets แต r y ครับจะเป็นความรู้ที่ผมไม่ได้เอามาพูดในช่องนี้จะเป็นการสัมภาษณ์เป็นความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเพราะบางทีการพัฒนาตัวเองเราก็สามารถสนุกไปกับมันได้เพราะทุกๆก,การเดินทางครับมันทำให้เราเติบโตมันทำให้เรามีความสุขจากการเติบโตเหล่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงการเดินทางบางครั้ง มันก็สําคัญกว่าปลายทางครับถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ Secret Diary คุณผู้ฟังสามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างได้นะครับในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ